ีอาจารย์ที่เคารพนะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกคนนะครับผมนะครับนายกมลชัยอยู่นะครับนะครับวันนี้นะครับเราจะมานำเสนอนะครับในเรื่องของ Facebook นะครับกับศักยภาพนะครับของการเป็นเครื่องมือนะครับในการส่งเสริมการตลาดนะครับหัวข้อที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของมีออนไลน์นะครับออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับ Facebook นะครับ Marketing นะครับ Marketing Tool นะครับแล้วก็ Consolidation หรือสรุปนั่นเองนะครับมาดูในหัวข้อแรกนะครับที่เราจะพูดถึงกันนะครับก็คือคำว่าออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับคำว่าออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์กนี้นะครับก็คือพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมหรือว่าเซลล์แอคทิวชันของตัวเองเซลล์แอคทิวชันเป็นที่บอกว่ามันเป็นพฤติกรรมของตัวเองนะครับไลฟ์สไตล์หรือความชอบอย่างเช่นเพลงนะครับงานอดิเรกหรือว่าเรื่องของสินค้าที่สนใจนะครับที่เราทำผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอย่างเช่นจริยาจริยาชอบอะไรบ้างเอ่ยสนใจเรื่องเพลงใช่ไหมพอมีความสนใจเรื่องเพลงปั๊บอีกคนนึงสมมติว่าสิทธิ์จริยามีความสนใจเรื่องเพลงนี้เหมือนกันก็จะมาคอมเมนต์หรือมาคอมเมนต์หรือมาไลค์ถูกต้องไหมมันก็จะเกิดเป็นเครือข่ายขึ้นเครือข่ายของการความชอบหรือว่าความสนใจที่เหมือนกันใช่ถูกต้องมันก็เกิดเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนี้ขึ้นมานะครับซึ่งถ้าพูดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ได้รับความนิยมใช่ไหมทุกคนรู้กันอยู่แล้วล่ะสิ่งแรกที่คนคิดถึงใช่ไหมก็คืออะไรครับ Facebook นั่นแหละครับ Facebook นะครับอันนี้เป็นเอเชียนแบรนดิ้งนะครับก็คือผลสำรวจในกลุ่มเอเชียของเรานะครับว่าประเทศไหนเนี่ยมีผู้ใช้ Facebook มากที่สุดนะครับอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งอันว่าคือประเทศอะไรครับอินโดนีเซียนะครับอันดับสองครับและอันดับ3นะครับก็คือประเทศไทยประเทศไทยของเรานะครับถือว่าติดคือใน3นะครับในกลุ่มเอเชียของเรานะครับในการที่มีผู้ใช้เป็นกลุ่มมากที่สุดนะครับซึ่งในขณะที่ว่าเราติดอันดับ3ซึ่งสังเกตเห็นได้ว่ามันก็ยังเป็นสังคมที่ก้มหน้าแล้วใช่ไหมครับแล้วอย่างประเทศที่เป็นอันดับ1อันดับ2เขาจะขนาดไหนถูกต้องไหมครับเรามาดูข้อมูลในเชิงที่เจาะลึกลงไปกว่านี้อีกนะครับในเรื่องของประเทศไทยของเรานะครับว่ามีพื้นที่ไหนนะครับที่มีการใช้เป็นมุกมากที่สุดนะครับอันนี้คือท็อปของ Google Ranking นะครับก็คือ10อันดับเมืองหรือว่าจังหวัดนะครับที่มีการใช้เป็นมุกมากที่สุดนะครับอันดับ1คือนะครับซึ่งถ้าอ่านดูนะครับของอันดับเนี้ย10อันดับที่คุณจะเห็นว่ามันจะเป็นตามหัวเมืองใหญ่ๆที่นั่นเลยต้องมีครับไม่ว่าจะเป็นแบงคอกเชียงใหม่นะครับชลบุรีนะครับก็ระดับนี้นะครับซึ่งปัจจัยหนึ่งนะครับที่ผมเห็นเลยสังเกตเห็นนะคือทำไมมันเป็นเมืองใหญ่ต้นไม้ที่มีการใช้เป็นผู้ไม้สุดก็คืออะไรอัตราการจ้างงานอัตราการจ้างงานการจ้างงานเนี่ยในพื้นที่ใหญ่แน่นอนว่ามันมีคนเข้ามาเยอะใช่ไหมในการทำงานแน่นอนว่าการเกิดกลุ่มเครือข่ายว่าผู้ใช้เนี่ยมันก็จะกระจุกอยู่ในเมืองในกลุ่มนั้นต้องมาต้องเที่ยวด้วยประเด็นที่สองก็คือเรื่องของโครงข่ายต้องไหมในหัวมึงใหญ่ๆแน่นอนว่าโครงข่ายจะต้องรองรับผู้คนที่แบบว่ามีจำนวนเยอะแล้วก็ต้องมีความเร็วที่เพียงพอต่อการใช้งานซึ่งมันก็จะทำให้เกิดตัวแรงที่หรือว่าผลลัพธ์ออกมาอยู่ว่าสิบอันดับเนี่ยมีผู้ใช้มากที่สุดแล้วทราบไหมครับว่าช่วงไหนมีคนใช้เป็นผู้มากที่สุดใครตอบได้ไหมครับสองทุ่มทุกคนคิดว่าเป็นช่วงหัวข้ามถูกต้องไหมครับแต่จริงๆแล้วไม่ถูกครับจริงๆแล้วเนี่ยเป็นมีการใช้มากสุดคือบ่ายสองเริ่มตั้งแต่บ่ายสองถึงหัวข้ามเลยจะมีคนใช้จะมีการการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันคือคอมเมนต์ไลค์แชร์อะไรพวกนี้เยอะสุดต่อไปนะครับคือไทซิเออร์ในประเทศไทยการเลือกตั้งในประเทศไทยว่าในประเทศไทยเนี่ยคนใช้เป็นผู้ทำรายการมากที่สุดครับใครอ่านออกนะครับที่ตัวแรกอัพโหลดสินค้าโอ้นะครับคือสิ่งแรกที่คนทำกันสูงถึงกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ย26 25 26ใช่ไหมครับเกือบนี้เลยอันดับสองครับอันดับสองคือเป็นเซ็นต์เป็นเซ็นต์ที่มีทับออนวันเป็นวันเบสิกนะครับก็คือการติดต่อส่งข้อความหากันอัพโหลดนะครับแล้วก็อัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็เรื่องของเช็คอินแอดโลเคชั่นใครชอบเช็คอินบ้างครับที่มียกมือหน่อยถามกันที่การแล้วกันว่าถามเลยว่าทำไมถึงชอบเช็คอินนะอยากให้รู้ใช่ไหมว่า
ยเพราะว่าเขาวอรี่หรือว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยของเขาประมาณนั้นนะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วอะไรนะครับที่ทำให้ Facebook เนี่ยมันสามารถครองผู้ใช้เนี่ยครองส่วนแบ่งในเรื่องของ Social Network เนี่ยยาวนานมากปีนี้มีที่เท่าไหร่ใครรู้บ้างครับ10ปีที่10เข้าสู่ปีที่11นะครับของ Facebook นอกจากในเรื่องของการสนองนี้หรือความต้องการด้าน Social Action พฤติกรรมของผู้ใช้แล้วเนี่ย Secret หรือว่าความลับของ Facebook อีกอย่างที่ทำให้ Facebook อยู่ได้เป็น10ปีเนี่ยมันก็คือเรื่องของAdvertising หรือว่าโฆษณาบน Facebook นั่นเองนะครับ Facebook เนี่ยมันโตได้นะครับก็เพราะว่ามันมีกลุ่มดาต้าเบสหรือว่ากลุ่มข้อมูลผู้ใช้ต้องมีครับว่าคนนี้ชอบอะไรต้องนะคนนี้สนใจผลิตภัณฑ์ไหนมันก็จะรวบรวมไว้แล้วขายให้กับกลุ่มบริษัทที่ทำโฆษณาหรือทำแบรนด์ต่างๆเพื่อมันสอดคล้องกันนั้นก็เลยทำให้ Facebook เนี่ยสามารถที่จะครองจำนวนผู้ใช้มากที่สุดได้ยาวนานถึง11ปีนะครับมาดูคำว่า marketing กันนะครับ marketing ก็คือศาสตร์และสิ่งที่ว่าโดยการสำรวจนะครับการสร้างและการนำส่งนะครับโดยโปรเซสของผลลัพธ์สุดท้ายก็คือต้องการกำไรนะครับจะทำวิธีอะไรต่างก็แล้วแต่จะผิดศีลธรรมหรือว่าผิดอะไรสังคมก็แล้วแต่เพื่อที่ได้ผลกำไรเนี่ยคนบริษัทส่วนใหญ่มักจะเลือกใช้กันนะครับซึ่งสามารถทำได้ผ่านวิธีต่างๆที่เราเรียนกันก็คือ e-commerce ใช่ไหมครับเรื่องของเว็บไซต์ในเรื่องของอะไรที่ผมจะพูดถึงนี้ก็คือการขายผ่านทาง Facebook นะครับเราไปดูข้อดีกันนะครับว่า Facebook มีอะไรบ้างนะครับถึงทำไมบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยถึงเลือกใช้ Facebook นะครับเป็นช่องทางในการทำโฆษณาทำการตลาดให้กับบริษัทตัวเองนะครับข้อแรกก็คือความเชื่อใจกันระหว่างเพื่อนก็อย่างที่ผมคุยไปตอนแรกว่าอย่างกันิกาสนใจเรื่องครีมนี้นะใช้ไป2สัปดาห์อ่ะแนะนำจริยาใช้ถูกต้องมั้ยครับพอจริยาที่สนใจก็ใช้ดีเหมือนกันก็จะต่อไปเรื่องนี้คือความเชื่อใจระหว่างเพื่อนทำให้สินค้าของเขาเนี่ยโตขึ้นและครองใจผู้ใช้ทางการตลาดข้อที่2นะครับการมีปฏิสัมพันธ์หรือการมีส่วนร่วมก็อย่างที่บอกว่าบางคนแชร์คอนเทนต์หรือว่าแชร์ผลิตภัณฑ์มาปั๊บมีคนมาอ่านถูกกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แบบใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยเป็นผลกี่วันถูกต้องมั้ยประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับ Facebook นะครับเปิดให้เราสามารถซื้อโฆษณาแบบเจาะกลุ่มได้อยู่ส่วนต่อไปนะครับว่า Facebook เนี่ยสามารถที่จะให้บริษัทเนี่ยสามารถเจาะได้ว่ากลุ่มของเป้าหมายได้เลยยังไงนะครับและ5ใน4นะครับขออภัยครับมีข้อได้เปรียบของเว็บไซต์อื่นคือการสื่อสารแบบ2ทางก็คืออย่างถ้าเราเป็นเว็บอีคอมเมิร์ซเนี่ยถ้าผู้ใช้สนใจสินค้าถูกต้องมั้ยครับเขาจะเขียนคอมเมนต์ไว้แต่เราเนี่ยมาอ่านตอนไหนไม่รู้ถูกต้องมั้ยครับเราก็ได้อัปเดตหรือว่าเช็คตลอดเวลาแต่ถ้า Facebook เนี่ยถ้าใช่ถ้ามีข้อสนใจเนี่ยเขาส่งเมสเสจไปหาผู้แอดมินใช่ไหมครับแอดมินก็จะสามารถตอบหรือว่าใช่ตอบข้อตักถามของผู้ใช้ได้เลยนะครับทำให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้และลูกค้าทำให้สามารถที่จะปฏิสัมพันธ์กันได้นะครับและก็สุดท้ายนะครับเป็นเครื่องมือทำให้การดำเนินกิจการทางการตลาดของผู้บริโภคได้ง่ายนะครับข้อ5คือพูดง่ายๆคืออีเวนต์ต่างๆเองนะครับถ้าอีเวนต์ต่างๆที่ผมจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆก็คืออิชิตันถูกต้องไหมครับวิชิตาเห็นนะครับว่าเขาแจกอะไรครับผมมาแช่แจกทองใช่ไหมโดยการแชร์ใช่ไหมแชร์รูปนี้ใช่ไหมถ้าใครแชร์ก็สามารถจะร่วมกิจกรรมมีทองได้พอมันแชร์กันไปแชร์กันไปแชร์กันไปมันก็เป็นกระจายทุกคนก็รู้ว่ามีแคมเปญนี้ก็ทำให้สินค้าของบริษัทขายได้ตรงนี้ครับอันนี้นะครับก็คือข้อดีที่ทำให้ Facebook เนี่ยมีการเข้ามาซื้อโฆษณากันนะครับของบริษัทต่างๆมาดูในส่วนของเครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกนะครับอันนี้ครับวันตกนี้นะไม่เป็นไรแต่ว่าตัวที่จะนำเสนอนะครับก็คือโปรไฟล์เพจแล้วก็แฟนเพจนะครับสองอันนี้มีความแตกต่างกันนะครับอันนี้กรอบในกรอบสีแดงเนี่ยจะพูดถึงตัวของโปรไฟล์เพจนะครับโปรไฟล์เพจก็คือจะมีปุ่มอะไรครับปุ่มแอดเฟนใช่ไหมครับแต่ในส่วนของเพจแฟนเพจจะมีแค่ปุ่มหัวใจใช่ไหมครับส่วนของมันคือก็เหมือนกันนะครับปุ่มคลาสไคล์หรือว่าส่งแมสเซจเฉพาะความก็เหมือนกันแต่ที่แตกต่างกันก็คือตัวของแอดเฟนนี้นะครับเป็นส่วนของโปรไฟล์แล้วก็ส่วนสองเพจก็จะเป็นภูมิใจที่เฉลี่ยว่าติดตามข่าวสารของสินค้าแบรนด์นั้นเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นอธิบายนะครับถึงโปรไฟล์เพจแล้วก็เป็นภูมิเพจเฉลี่ยนะครับโปรไฟล์ก็จะมีเรื่องของเพื่อนนะครับเรื่องของการศึกษานะครับว่ามีประวัติการศึกษายังไงแล้วก็สถานที่เกิดของคุณสถานที่ทำงานสถานที่เรียนตรงนี้ครับคือโปรไฟล์ของเราแล้วก็ในการเพจก็จะมีแค่ปุ่มไลค์เข้ากับเบลเกี่ยวกับสิ่งนั้นพูดคุยกับสิ่งนั้นนะครับแล้วก็
อันนี้ก็เป็นการสร้างแฟนเพจนะครับสิ่งแรกที่เขาจะให้เลือกเลยนะครับก็คือประเภทของธุรกิจของคุณนะครับว่าเป็นประเภทไหนนะครับในช่องนี้แล้วก็ในส่วนของที่อยู่นะครับที่อยู่ของที่ตั้งของบริษัทคุณนะครับห้างร้านของคุณนะครับแล้วก็ดำเนินการสร้างแฟนเพจขึ้นมานะครับอันนี้เป็นเพจของ Samsung นะครับซึ่งในส่วนประกอบของเพจนี้นะครับก็จะมีตัวของโลโก้นะครับหรือว่าแบรนด์ของเขานะครับแล้วมีแบนเนอร์หรือโคเวอร์นะครับก็คือตัวปกของเขานะครับแล้วก็ในส่วนของคอนเทนต์ต่างๆนะครับที่จะตอบสนองกับผู้ใช้นะครับอันนี้นะครับแบบที่ผมพูดค้างไว้ข้อ3เมื่อกี้ว่าทำไมคนถึงบริษัทต่างๆถึงเลือกใช้เพราะว่าเนี่ยFacebook เนี่ยสามารถทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มได้นะครับตอนนี้นะครับ Facebook สามารถทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มได้นะครับเพียงแค่กลุ่มเดียวก็คือสร้างโฆษณาพอคลิกเข้าไปปั๊บมันจะเกิดหน้านี้ครับมันจะถามผลลัพธ์เลยครับว่าต้องการผลลัพธ์การโฆษณาแบบไหนอย่างเช่นมีการมีส่วนร่วมในใบหน้ากดถูกใจหน้าคลิปเรียงเว็บไซต์ต่างๆแบบนี้ครับแล้วก็คลิกเราได้ครับว่าที่เลือกเรานะครับว่าต้องการผลลัพธ์ของโฆษณาเนี่ยคุณในรูปแบบไหนคือจาก Facebook ที่จะสามารถทำให้คุณได้นะครับส่วนตัวทูอื่นๆนะครับเครื่องมืออื่นๆนะครับที่จริงๆมันมีก็น่าเยอะนะครับแต่ด้วยเวลาที่จำกัดนะครับก็เอาเครื่องมือที่สำคัญมาพูดต่อนะครับทั้ง3เครื่องมือนะครับที่ใช้บ่อยๆสำหรับการทำโฆษณานะครับอย่างเช่นอีเวนต์นะครับก็อย่างที่พูดไปคืออย่างของบริษัทอิชิตันใช่ไหมครับว่าเขามีแคมเปญอะไรบ้างก็จะเขียนอีเวนต์ไว้นะครับแล้วก็แนะนำคนที่เข้ามากดไลค์นะครับว่าตอนนี้บริษัทมีโปรโมชั่นอะไรอยู่นะครับแมสเซจนะครับก็คือการติดต่อระหว่างของยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้ที่ผู้ที่สนใจผ่านตัวของผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับส่งข้อความสักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับให้กับตัวของแอดมินผู้ดูแลเพจนะครับแล้วก็ marketing test นะครับ marketing test เกิดจากการซื้อโฆษณาแบบเจาะกลุ่มเมื่อกี้นะครับก็จะโฆษณาเนี่ยก็จะปรากฏในตัวไทม์ไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวนี้สังเกตเห็นไหมครับว่าพอเวลาเราเลื่อนฟีดวิวใช่ไหมครับก็จะมีโฆษณาขึ้นขั้นระหว่างเพื่อนของเราแล้วก็จะมีโฆษณาซึ่งโฆษณาพวกนี้มันจะเกิดมาจากการที่เราไปกดไลค์ต่างๆแล้วก็เขารู้ว่าเราสนใจสิ่งไหนสินค้าประเภทไหนเขาจะขึ้นฟีดวิวเนี่ยขึ้นข่าวที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราสนใจเพื่อให้เกิดการยังไงค่าของมันว่าคุณน่าจะความน่าจะเป็นที่คุณจะเข้ามาใช้สินค้าหรือบริการที่โฆษณาไว้นะครับก็สรุปแล้วนะครับ Facebook เนี่ยมันเป็นเครื่องมือนะครับที่ทำให้องค์กรเนี่ยประสบความสำเร็จในเรื่องของการตลาดแต่ไม่ใช่ว่าเป็นความสำเร็จขององค์กรที่เป็นเป้าหมายหลักถูกต้องไหมครับอย่างเป้าหมายหลักขององค์กรอาจจะเป็นเรื่องของแสวงหาทรัพย์แสวงหาสินค้าและบริการที่ทันสมัยแต่ว่าในเรื่องของการตลาดเนี่ยอาจจะต้องการเป้าหมายที่ว่าขายสินค้าและบริการได้ถูกต้องไหมครับมันจะแยกกันระหว่างเป้าหมายการตลาดกับเป้าหมายหลักของกรซึ่ง Facebook เนี่ยก็คือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถที่จะใช้ในการสำรวจว่าสร้างกลยุทธ์ในการตลาดได้แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นข้อห้ามหรือว่าข้อควรปฏิบัติในการใช้ Facebook ในการเป็นเครื่องมือเนี่ยก็คือการสินค้าตาสินค้าคุณเนี่ยจะต้องเป็นระดับเด่นมากทำให้คนจดจำได้ง่ายอย่างเอายกตัวอย่างเดิมแรกอิชิตันจะเป็นเลขอะไรครับเลขหนึ่งใช่ไหมนั่นแหละครับก็คือทำให้คนจำได้สองนะครับก็คืออย่างรูปร่างพื้นที่ส่วนตัวอันนี้หลายคนคงเจอคำว่าแท็กถูกต้องไหมครับแท็กโฆษณาเด็กแท็กโฆษณาที่ไหนครับคือข้อห้ามของมันตัวห้ามของมันอย่างรูปร่างพื้นที่ส่วนตัวคือไม่ได้สนใจหรอกแท็กแล้วทำไมถูกต้องไหมที่ไหนที่คือข้อห้ามของมันสามก็คืออย่าลบข้อความร้องเรียนถูกต้องไหมครับคืออย่างมีคนด่าเลยแต่ท่านไม่ชอบลบทิ้งมันก็จะส่งผลเสียว่าเราไม่รู้แล้วว่าในหลักเรามีข้อเสียอะไรต้องไหมอย่างคนขายเสื้อผ้าอย่างเงี้ยไม่ประสบความสำเร็จสักทีอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าไซต์นี้มีไหมไม่ชอบมีลบทิ้งอย่างเงี้ยอย่าทำนะครับนี่คือสามข้อง่ายในการปฏิบัติในการใช้Facebook นะครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารนะครับโอเคครับมีคำถามอะไรเกิดการทำมาร์เก็ตติ้งแบบนั้นแค่ไหนคือมองว่าการทำมาร์เก็ตติ้งแบบนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องเห็นง่ายก็คือแท็กหรือว่าแชร์โฆษณาไปเรื่อยคือมันจะต้องทำเป็นลูกโซ่อะคือคุณหายไปแล้วแบบเนี้ยสองคนคุณต้องหายไปแล้วสองคนแล้วสองคนมาต่อ
ต่อมันก็เป็นการเป็นการสื่อหารุ่นขายให้เราไปสั่งได้เยอะถูกต้องไหมแต่ว่าการโฆษณาแบบนี้มันน่าเชื่อถือไหมครับไม่น่าเชื่อถือใช่ไหมคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยสนใจดีครับเพราะว่าบางคนมีปัญหาว่าอยู่เรียนฟรีหรือโดนเพ่งคือเรื่องของแท็กกับไม่แท็กเนี่ยคือหนึ่งต้องมองตัวเองด้วยนะว่าหนึ่งเรากินที่ไหนบ้างถูกต้องไหมใช้กินที่ไหนบ้างหรือแม้แต่อะไรอ่ะการใช้คอมสาธารณะใช่ไหมรวมทั้งเบอร์โทรเนี่ยจริงๆคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเบอร์โทรมาตั้งเป็นอะไรรหัสผ่านใช่ไหมอะไรง่ายๆอย่างเบอร์โทรแบบ13หลักเอาเป็นเกิดใช่ไหมซึ่งสิ่งเหล่านี้มันง่ายต่อการคาดเดาอย่างเงี้ยมันก็เลยส่งผลต่อการที่จะคอนแทคหรือว่าข้อมูลได้ง่ายเอาแบบสเกลแบบนี้ถามว่าเมื่อกี้สามารถเอาผิดกับคนที่แฮกได้ไหมได้เพราะว่าอย่างกฎหมายมีข้อใช่ไหมครับที่บอกว่าการเข้าถึงคอมพิวเตอร์ที่มีรหัสประมาณนั้นครับต้องมีข้อกฎหมายที่จะออกมาได้ช้าใช่ไหมครับคือมันดูเรื่องของเกมเมย์อะไรด้วยอะครับของผู้ชายที่มีถูกท่านถูกผู้ชายมันก็หลากหลายเหมือนกันนะแต่ว่าข้อมันมีอะไรก็ต้องมีการกระโดดอย่างมีอะไรช่วยกันข้อเสียในเฟซบุ๊กหรอผมมองว่าถ้าเป็นผู้ใช้เนี่ยการเซฟเวลามากกว่าในการใช้แต่ว่าบางคนที่จะมองไม่ตลอดถูกไหมเพราะว่าอย่างง่ายบางคนเป็นนักศึกษาเนี่ยมันอยากมองไม่ตลอดจะไปเจอแม่เซฟเพื่อนมามันจะได้ตามได้ทันตอบได้ทันใช่ไหมแต่บางคนเนี่ยแต่ว่าที่ไม่ได้ใช้อะไรมากเขาก็จะนานๆทีมันจะเข้าไปใช้อย่างเงี้ยดังนั้นแล้วเนี่ยการแต่งเวลาจะเป็นการใช้กันเราที่เป็นลิงก์ที่มันเหมือนเวลาละทำไมถึงส่งไปให้คนอื่นโดยที่เราไม่รู้ว่าการรับหรือว่าการสอบข้อมูลของระบบเนี่ยอันนี้มีหลักมีมากแต่ที่มันต้องมีเหมือนกันว่าสามารถที่จะส่งสติ๊กเกอร์ใช่ไหมมันอันนี้มันหาสาเหตุได้ยากเพราะว่าขายก็อยากที่จะเข้าไปแบบว่าทดสอบว่าต้องไปแบบลองในพวกนี้ในก่อนที่จะมาที่วิดีโอที่นั่งเที่ยวที่ที่นั่งที่จะไปมีอะไรครับก็ถ้าไม่มีนะครับก็ผมก็